สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่เราจะคุยกันได้ขอเลยบ่อนดีไหมฮะบ่อนเวลาผมเห็นภาพพวกบ่อนนี่นะผมเป็นคนไม่เล่นงานมานานไงเลยดูไม่ออกว่ามันภาพอะไรนะครับทหารนำกำลังลุยจับกลุ่มบ่อนการพนันที่ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ผับไดอินซอยลาดพร้าว128/2นะนานกว่า20คนไหวตัวหลบหนีไปได้แล้วก็จับกลุ่มบ่อนการพนันในพื้นที่สน.บางเขนและสน.โคกคามเจอไปหลายบ่อนนะครับนะแล้วก็ที่มันขำก็ตรงที่ว่าพอเวลามีบ่อนทีไรเนี่ยนะก็จะต้องมีการโดนย้ายคราวนี้ทหารก็เอาจริงผู้กำกับก็โดนกันละนาว แล้วตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะก็บ่อนเล็กบ่อนน้อยนะเขาก็เล่าว่าเป็นพวกป๊อก8ป๊อก9อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมก็ไม่ค่อยชำนาญนะคุณผู้ชมนะป๊อกเด้งนะว่าเขาว่าขนาดไหนผิดกฎหมายมันไปหมดเป็นละลอกเลยนะเด้งกันเพียบเลยนะเก้าอี้ติดสปริงเลยคือพูดเรื่องอย่างเงี้ยมันพูดยากนะบางคนก็บอกว่าบอลอย่างเงี้ยเล่นไพ่ไฮโลพวกนี้นี่นะมันเป็นการพนันบางคนก็บอกว่าอ้าวหวยล่ะหวยเป็นการพนันมั้ยจริงหวยเป็นการพนันเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน นี่คุ้มกับคนนี้มาที่โดนเด้งหน้าตาอย่างนี้นะคุ้มกับภูธรนครบาล4ไม่ใช่คุ้มกับนครบาล4คุ้มกับเป็นนครบาลเขาจะเป็นภูธรได้คุ้มกับผู้บังคับการนะผู้บังคับการตำรวจนครบาล4เส้นบ่อนแล้วตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มันน่าขำมีอันยังไงเวลาอ่านข่าวบ่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ลูกเต๋าอะครับลูกเต๋าอะที่เขาค้นเจอในบ่อนเนี่ยนะฮะลูกเต๋าเนี่ยมันสามารถที่จะกดรีโมทได้ด้วยลูกเต๋าสามารถที่จะกดรีโมทได้ครับคิดคุณแล้วกันแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้ามือเนี่ยเขาสามารถที่จะโกงคุณได้ไงใช่ไหมเจ้ามือสามารถที่จะโกงคุณได้แล้วคุณก็ยังไปเล่นนะคุณก็ยังไปเล่นกันนี่อันนี้ก็สุดแท้แต่จะเข้าใจได้จริงๆว่าก็รู้อยู่ว่าถูกโกงนะก็ยังไปเล่นบางคนก็บอกอย่างนี้ครับก็บอกว่ามันยังไงรู้ไหมมันท้าทายเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะที่เคยรู้จักนะฮะเจอวงไพ่เจออะไรไม่ได้ปัจจุบันไม่ค่อยได้ติดต่อเท่าไหร่ต้องกระโดดเหมือนกับเขาบอกเติบโตมากับอะไรนะเติบโตมากับการพนันก็เลยมีความสุขซึ่งก็สงสารลูกหลานเกิดมามันนะยังไงก็การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคุณผู้ชมครับนะฮะก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็แล้วกันมีข่าวหมาดๆของข่าวสดฮะนี้วิศวกรหนุ่มพบลูกแก้วส่องแสงประหลาดเชื่อเป็นลูกแก้วนาคราชไอ้ยะลูกแก้วนาคราชฮะดูกระดองฮะลูกแก้วนาคราชลูกแก้ววิเศษของพญานาคราชในแม่น้ำวังแล้ววิศวกรหนุ่มเนี่ยเขาไปเจอได้ยังไงเขาเจอที่ลำปางนะเอาบ้านก็เตรียมขันน้ำก็มีส้มปล่อยขอเจ้าของบ้านเตรียมนะให้ชาวบ้านได้ประพรมลูกแก้วเพื่อบูชาแล้วเขาบอกว่าเขาจะรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้งอ้าวแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านนาคราชไม่มีเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านพญานาคใช่ไหม
ครับคุณยุทธศาสตร์ด้านปัญญาได้จะทำยังไงจะมาตรวจสอบยังไงแล้วเขาบอกตอนนี้ไม่สามารถยกขึ้นมาได้นะลูกแก้วมีน้ำหนักมากก็เลยยกมือไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทางขอนำลูกแก้วไปไว้ที่บ้านเพื่อกราบไหว้บูชาตอนนี้ร่างทรงบอกว่าเป็นลูกแก้วของพญานาคในแม่น้ำวังให้กราบไหว้บูชาจะให้โชคลาภ2งวดแล้วตีเลขมาแล้วนะครับผู้ชมฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่5311021660 เรียนเชิญใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะ5311021660อ้าวเดี๋ยวหาว่าผมมาพูดเองนะนี่ดูเลยนี่ไปดูได้เลยข่าวสดเขาตีพิมพ์มาอย่างนี้จริงนะ5311102ใช่ไหมแล้วก็1660นี่อันนี้มุมนี้จะเห็นไหมนี่1660ใช่ไหมมันโง่ที่เราคุยข่าวเบาๆยิ้มก็สนุกดีนะฮะคุณผู้ชมมันก็ช่วยทำให้ผ่อนคลายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งไปส่วนข่าวรถชนอะไรเงี้ยมีกันอยู่ตลอดนะตอนนี้นะครับก็ยังเดี๋ยวก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังต่อส่วนอันนึงที่เพิ่งมาหมาดๆเลยเนี่ยก็เป็นข่าวของเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของอดีตมงศรีรัตน์นะครับท่านผู้หญิงเนี่ยอดีตท่านผู้หญิงศรีรัตน์เนี่ยในข่าวเขาบอกรับสารภาพแล้วนะครับข้อหาเนี่ยคือปมกันแกล้งสาวราชบุรีเนี่ยศาลก็ฝากขังทันทีนะครับไม่ให้ประกันนะฮะรับสารภาพคุณอภิรุตสุวัดีและคุณวรรธนีสุวัดีบิดามารดาท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวัดีนะครับก็เดินทางมารายงานตัวตามที่นัดหมายกับพนักงานสอบสวนก็เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าตนเองยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและรู้สึกสำนึกผิดโดยคุณวรรธนีระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวพูดไปด้วยความโมโหไม่ได้ตั้งใจทุกวันนี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนนายพิรุธระบุว่าทางสถาบันและครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนพนันแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องของพลโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตรวจสอบสวนการดำเนินการเองตอนนี้ก็ตำรวจก็ขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังนะคัดค้านการประกันตัวแล้วส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับส่วนการเมืองครับผู้ชมฮะก็เป็นประเด็นเหมือนกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญให้ดูฮะของมติชนทำกราฟิกมันดีที่มาของสว200คนเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวฮะที่เขาค่อนข้างจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะฮะกับคือมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแต่ทางผู้เกี่ยวข้องประธานร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็บอกว่าประเทศอื่นเขาก็ใช้ครับนี่เราจะมาดูฮะเนี่ยมีหมด200คนนะครับอำนาจของสว200คนนี้มีอะไรบ้างฮะตรวจสอบประวัติพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีข้อ1 นะครับข้อ2 เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวงอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของรัฐวิสาหกิจส่วนที่มานะฮะ1ผู้เคยดำรงตำแหน่งก็จะมีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาเลือกกันเองไม่เกิน10คนครับ2ผู้เคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการฝ่ายทหารตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.เหล่าทัพรัฐวิสาหกิจองค์กรอื่นของรัฐตำแหน่งหัวหน้าองค์กรเลือกกันเองไม่เกิน30คนครับแล้วก็3ผู้แทนองค์กรวิชาชีพเลือกกันเองไม่เกิน10คนนี่ก็เป็นกี่คนแล้วฮะ30 40 50แล้วตัวแทนองค์กรด้านเกษตรแรงงานวิชาการชุมชนท้องถิ่นไม่เกิน50คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองความมั่นคงการศึกษาการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งแวดล้อมเลือกให้เหลือ100คนเป็นเสร็จ200คนเขาบอกแบบนี้คือการเลือกตั้งเหมือนกันจะ ไม่ใช่เป็นการกากบาท ก็เป็นการได้ตัวแทนจากกลุ่มคนแต่ละสาขาอาชีพอย่างแท้จริงดีกว่าได้นักเลือกตั้งอาชีพ
ถูกไหมฮะเพราะนี่จะทำให้ได้เนี่ยตัวแทนของเกษตรกรอย่างแท้จริงตัวแทนแรงงานตัวแทนชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็ลองดูฮะสูตรใหม่ลองดูอย่าเพิ่งออกมาตีโพตีพายวายโวยกันฮะลองดูกันหน่อยนี่น้ำมันชนบอกโฟกัสปมที่มาสวการกลับมาของรัฐราชการขนาดนั้นเชียวคือสมัยก่อนสวเนี่ยเขาจะแต่งตั้งทั้งหมดสมัยผมชิวเด่นเนี่ยแล้วตอนนั้นเขาจะมีสายทหารสายนู่นสายนี่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมาแก้เป็นเลือกตั้งทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะมีทั้งเลือกตั้งและแต่ใช้คำว่าแต่งตั้งเขาใช้คำว่าสรรหาคือสมัยก่อนนู้นน่ะคือแต่งตั้งสมัยนี้เขาใช้คำว่าสรรหามันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเรื่องสวัสดีช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะต้องว่ากันต่ออีกเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีฮะคือเรื่องของนายรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางได้และหนุนชุดใหม่นะฮะฉบับใหม่มีคำว่าชุดยังว่าฉบับแล้วจะมีนายรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางได้ไม่ยังเป็นต้องมาจากส.ส.อย่างเดียวซึ่งตอนนั้นเราเคยไปเดินขบวนพฤษภาดำเนินการใช่ไหมครับเพื่อให้นายกมาจากการเลือกตั้งนะแต่วันนี้นายกที่มาจากการเลือกตั้งมันหาเยอะแก้ก็เรียกอะไรดีนะแก้ไขสถานการณ์ในเวลาที่มันเกิดเหตุล็อกฉุกเฉินไม่ได้ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีนายกคนกลางจะเป็นยังไงต่อไปนี่น่าติดตามเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคุณผู้ชมครับอยู่ช่วงหน้าฮะก็มีคลิปน่าสนใจหลายอันรถชนกันประสานงากันเด็กจีนเอานกมามัดทำแองกี้เบิร์ดมันแหมนะแล้วก็ไทยพาณิชย์เขายินยอมจ่าย 1,500 ล้านแล้วนะฮะคดีสจ.ล.งี้แล้วก็มันก็ประเด็นคือเรื่องทำนี้น่าสนใจว่ามันมีประเด็นข่าวว่าเกิดนี่ฮะเกิดขาดสภาพคล่องทำนี้บอกโอ้โหเขามีเงินเป็น 20,000 ล้านล้านล้านเนี่ยครับนั้นจ่ายให้สจ.ล. 1,500 ล้านเพื่อจัดการเรื่องความจิบจอยว่ากันครับเบรกสักครู่นะฮะ